วันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวทะเลสาบไบคารทะเลสาบเก่าแก่ที่ประเทศรัสเซียกันค่ะถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวที่เที่ยวสวยๆอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะคะไบคารตั้งอยู่ที่ทางตอนใต้ของไซบีเรียประเทศรัสเซียเป็นทะเลสาบที่เก่าแก่ที่สุดในโลกมีอายุยาวนานถึง25ล้านปีอีกทั้งยังมีเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาลยากที่จะมองเห็นจุดสิ้นสุดได้ด้วยตาเปล่าและทะเลสาบแห่งนี้ยังเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลกอยู่ที่ 1,400 เมตรเรียกได้ว่าเป็นแหล่งธรรมชาติอันยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวค่ะเสน่ห์ของทะเลสาบไบคารนั้นจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละฤดูในช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิจะต่ำลงไปราวลบ 20 องศาถึงลบ40องศาเซลเซียสน้ำในทะเลสาบจะกลายเป็นน้ำแข็งและมีความหนาถึง80ถึง120เซนติเมตรสามารถเดินเท้าและขับรถบนนั้นได้ตามปกติมีภูเขารอบด้านจะปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวโพลนสู่ฤดูใบไม้ผลิไปจนถึงฤดูร้อนน้ำแข็งจะละลายกลายเป็นทะเลสาบบรรยากาศสดใสล้อมรอบไปด้วยภูเขาเขียวขจีและทุ่งดอกไม้ที่ขึ้นตามหย่อมหญ้าแตกต่างจากหน้าหนาวโดยสิ้นเชิงทำให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไปกี่ครั้งก็ไม่น่าเบื่อและที่เที่ยวไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดเลยก็มีตั้งแต่เกาะโอคอนเกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลสาบไบคารมีไฮไลท์เป็นแหลมชามันกาแนวชายหาดโค้งรับกับทะเลสาบมีหินก้อนใหญ่ทรงพีระมิดตั้งอยู่ตรงมุมอีกด้วยต่อมาที่ภูเขากลางทะเลสาบน้ำแข็งถือเป็นแลนด์มาร์คที่ใครๆก็ต้องมาถ่ายรูปด้วยเมื่อมาถึงทะเลสาบไบคารในช่วงหน้าหนาวนะคะรวมถึงถ้ำน้ำแข็งสุดอันซีนเต็มไปด้วยน้ำแข็งงอกน้ำแข็งย้อยส่องประกายวิบวับเมื่อกระทบกับแสงก็จะมีความสวยงามแปลกตามากๆเลยค่ะสำหรับทะเลสาบไบคารแห่งนี้ใครที่อยากสัมผัสความงดงามของธรรมชาติแบบนี้ต้องไม่พลาดเลยนะคะไม่อยากพลาดสถานที่เที่ยวสวยๆที่พักดีๆฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะคะ